เจนเชื่อเปล่าว่าบางอย่างในการร้องเพลงอ่ะมันรีเลทกับนิสัยของคนคนนั้นยังไงอ่หะนูไม่รู้ใช่ไหมครูสามารถจะจับเซนได้เวลาถ้าสมมติว่าอาเจนมาเจอครูครั้งแรกก็บอกอ่ะไหนเจนร้องเพลงให้ครูฟังหน่อยแล้วครูก็ฟังเจนร้องใช่ป่ะแล้วครูก็จะสามารถรู้ได้ว่าไอเด็กคนนี้นิสัยเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยมันจะรู้ได้จากวิธีการร้องเพลงของหนูเลยจะรู้เลยว่าอ๋อไอเจ้านี่นะเป็นแบบตึงหนืดนะเป็นแบบชิลๆเป็นสายเนิร์ฟหรือว่าเอ๊ะคนนี้จะเป็นคนแบบใจร้อนนะจะเป็นแบบว่าเป็นคนแบบไม่ละเอียดหรือไม่รอบคอบหรืออะไรคือมันจริงหรอมันรู้ขนาดนั้นเลยหรอครูเฮ้ยจริง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 มันค่อนข้างจะเรียกว่าแบบว่ากี่เปอร์เซ็นต์เดีย70อ่ะ70%สำหรับการร้องเพลงในครั้งแรกที่ต่อหน้ากันเนี่ยเราจะรู้นิสัยเลยว่านิสัยพื้นฐานเนี่ยครูปิ่มยานทิพย์จ้ะ ว่าเขาเป็นยังไงแล้วพอครูก็จะไล่ฟังคือหลังจากนั้นพอเราแบบว่าเหมือนเรียนรู้กันไปเรื่อยๆพอสอนกันไปเรื่อยพอปรับพฤติกรรมในการร้องบางอย่างมันไปช่วยปรับนิสัยบางอย่างที่เป็นข้อผิดพลาดในตัวเองของเขาอะมันเอาไปรีเลทกันได้แล้วก็ทำให้ตัวเขาแบบดีขึ้นรวมถึงทัศนคติชีวิตความคิดดีขึ้นเพราะฉะนั้นลูกศิษย์ครูที่แบบว่าสอนตั้งแต่เด็กเนี่ยก็จะอยู่ด้วยกันจนโตอะคุยกันเหมือนเพื่อนแล้วเขาก็จะรู้สึกว่ามีเราอยู่ในชีวิตตลอดอะไรเงี้ยมันเหมือนแบบแล้วไปมามันก็ เป็นโควิดไม่ใช่ไม่ได้รู้สึกว่าไม่รู้สึกว่าเป็นการสอบเป็นการทำงานเนี่ยรู้สึกมีความแฮปปี้อะไรเงี้ยได้อัปเดตได้คุยกันอะไร